อ้าวสบายดีเนาะหมู่เพื่อนหรือว่าเพื่อนเพื่อนสาว YouTube เนาะทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel มื้อนี้ข้าพเจ้าก็จะมาแนะนำหรือว่ามาสอนเกี่ยวกับการ Copy Sheet ที่ถูกต้องอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel เนาะเนื่องจากว่าข้าพเจ้าเห็นหลายคนข้าเจ้าก็สอนลงอยู่ใน YouTube หรือว่า Facebook มาแล้วแต่มันมีหลายขั้นตอนผู้ที่เป็นมือใหม่นะบางเทื่อก็จะบ่สามารถนำใช้ได้นะฉะนั้นมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาสอนวิธีง่ายๆเกี่ยวกับการ Copy Sheet ที่ถูกต้องนะพอที่ผ่านมาข้าพเจ้าเคยเห็นหมู่เพื่อนหรือว่าหมู่คู่ที่เฮ็ดเวียกร่วมกันอยู่ในโรงเรียนบ่หรือว่าอยู่บรรดาห้องการต่างๆเนาะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นมือใหม่ผู้ที่หาก็เริ่มมานำใช้โปรแกรม Microsoft Excel เข้าในเวียกงานของตนเองยังเห็นหลายท่านนี่นะจัดการเกี่ยวกับการนำใช้โปรแกรม Microsoft Excel นี่ยังบ่ทันคล่องแคล่วดีเนาะยกตัวอย่างว่าเฮาอยากสร้างคะแนนประจําเดือนของนักเรียนเนาะตั้งแต่เดือน9ฮอดเดือน5หรือว่าเดือน6ยังกินไหลท่านยังก๊อปปี้เป็น8 9ไฟล์ฮะนะเนาะไฟล์ที่1ก็ใส่เป็นเดือน9ไฟล์ที่2ใส่เป็นเดือน10ไฟล์ที่3ก็ใส่เป็นเดือน10 11แล้วก็ต่อไปเนาะจนถึงเดือน6 9ไฟล์นั่นน่ะซึ่งมันเฮ็ดให้เวลาเฮาเบิ่งนี่มันก็สับสนน่ะฉะนั้นคลิปนี้เฮาก็จะมาแนะนำวิธีการ Copy Sheet ที่ถูกต้องตัวอย่างว่าเฮาอยากเฮ็ดห้างคะแนนประจำเดือนของนักเรียนตั้งแต่เดือน9หาเดือน6เฮาก็เฮ็ดใส่ไฟล์เดียวนะแล้วก็ copy sheet 1 sheet 2 sheet 3แล้วก็หมายเป็นเดือน9เดือน10 11 12จนถึงเดือน6อยู่ในไฟล์เดียวกันแล้วก็เพื่อรักษาขนาดของหน้าเกียร์ที่เฮาตั้งไว้อยู่ใน sheet 1นะบ่ให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเวลา copy ไปไว้ sheet 2หรือว่า sheet 3นั่นน่ะหรือว่า sheet ใหม่นะเพื่อบ่ให้มีการเปลี่ยนแปลงนะเฮาสามารถป้อนข้อมูลแล้วก็พิมพ์ออกมาเลยนะบ่จําเป็นที่จะมาตั้งค่าหน้าเกียร์ขึ้นใหม่นั้นคลิปนี้มีคําตอบเนาะเพื่อนๆเนาะถ้าเพื่อนๆมักการสอนของข้าพเจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe ให้ผู้ที่ยังบ่ทันฮู้นี่ก็ฮู้นําการเนาะละเอียดเฮาไปเบิ่งนํากันเลยเนาะสมมุติว่าเฮาอยาก copy เนาะข้อมูลจาก sheet มันสีรายจ่ายสกเหียน2021เนาะคงเหียนพรสวรรค์เดี๋ยวนี้น่ะคงเหียนพรสวรรค์นี่สมมุติซื่อๆเนาะบ่แม่นคงเหียนตัวจริงและข้อมูลเหล่านี้ก็บ่แม่นข้อมูลตัวจริงนี่เป็นข้อมูลสมมุติขึ้นมาซึ่งก็มีลำดับรายการจำนวนราคารวมเงินภาษี2ส่วนร้อยค่าขนส่ง3ส่วนร้อยรวมเงินทั้งหมดต่อรายการเนาะก็เป็นแบบนี้นะซึ่งคิดใหม่เฮาจึงค่อยมาผ่าไล่ตามตารางนี้นะปกติส่วนใหญ่มักทา4แบบนี้แล้วก็กดขั่วแล้วก็copy เดี๋ยวนี้เนาะสมมุติว่าอยาก copy ไปวางใส่12อันนี้นะ12เอาก็เปิด12มาแบบนี้แล้วก็กดขั่วแล้วก็กด paste เนาะ paste หรือว่าวางเดี๋ยวนี้มันก็โชว์ขึ้นมาเหมือนกันเป๊ะเนาะ
บึ้งข้อมูลตัวนี้ก็เหมือนกันมาบึ้ง12ก็เหมือนกันแต่รายละเอียดของ12ที่เขา copy มานี่มันจะบ่คือกับข้อมูลหรือว่าหน้าเกียร์ที่เขาตั้งอยู่ใน10บัญชีรายจ่ายส่งเงิน2021นะตัวอย่างว่าเขาไปพรีวิวบึ้งอะปรากฏว่าได้แต่ซ้ำนี้นะปรากฏว่าเขาพรีวิวบึ้งนี่ก็ได้แต่ซ้ำนี้ซึ่งหายไปห้องเงินที่ต้องจ่ายต่อรายการนะนั่นวิธีก๊อปปี้ที่ง่ายๆนี้ให้เขาเข้ามากดที่สีบที่เขาต้องการก๊อปปี้นี่นะตัวอย่างว่าเขาต้องการก๊อปปี้สีบนี่นะก็เพียงแต่กดขวาใส่ซื้อสีบอยู่แท็บเทสบาร์หรือว่าอยู่กล้องนี่นะอยู่ลุ่มนี่นะกดขวาใส่แล้วก็เขาเข้ามาที่ move or copyง่ายหรือว่า copy นะกดเข้าไปเลยแล้วให้เขามาเลือกบึ้งว่าเขาจะ copy ไปไว้ทางซ้ายบ่ทางขวาบ่ของ10ตัวใดอยู่นี่เขาไฟล์เขานี่มันมีอยู่30นะก็คือ10มันสิเลยจ่ายส่งเงิน2021แล้วก็12แล้วก็คะแนนของนักศึกษาห้อง 3M1 หรือว่าเขาจะย้ายไปใส่สุดท้ายของ10ทั้งหมดนะถ้าเขาต้องการย้ายไปใส่สุดท้ายของ10ทั้งหมดเขาก็เพียงแต่กดใส่ mop to end นะแต่ถ้าเขาต้องการย้ายไปไว้ทางซ้ายหรือว่าทางขวาของ10บัญชีรายจ่ายส่งเงิน2021เขาก็เพียงแต่กดใส่บัญชีรายจ่ายส่งเงิน2021เนี่ยนี่นะแล้วก็มากดที่คลิกcopy แต่ถ้าเขาต้องการ copy ไปไว้สุดท้ายของ10ทั้งหมดเขาก็มากดที่ mop to end นะหรือว่าย้ายไปใส่สุดท้ายของ10ทุก10นะหลังจากนั้นก็กดโอเคปรากฏว่าก็จะมี10บัญชีรายจ่ายซกเงิน2021 2อยู่นี่นะปรากฏขึ้นมาอยู่นี่อยู่สุดท้ายของ10ทั้งหมดนะที่เขามีอยู่ในไฟล์เขานี้ก็เป็น10ที่2เวลานี้เขาก็มาปิ้นพรีวิวบึ้งเนาะนี่ copy แบบนี้นี่เขาจะได้หน้าเจียครบถ้วนตัวหนังสือก็ครบถ้วนเนาะตารางครบถ้วนคือกับ10ต้นฉบับเลยนะโดยที่บ่ได้แต่งบ่ได้คาดคือเมื่อกี้เขาพรีวิวให้บึ้งเวลา copy มาใส่12เมื่อกี้ขนาดนั้นซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ว่า copy 10ที่ถูกต้องนะ copy 10ที่ถูกต้องโดยที่บ่จำเป็นไปตั้งค่าอย่างเลยเนาะเพียงแต่ว่าเขาปฏิบัติตามนี้นะเขาก็สามารถ copy 10ได้ถูกต้องเลยนะเฮ็ดให้เฮานี่ประหยัดเวลาในการจัดตารางหรือเฉพาะตารางหรือว่าข้อมูลอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel ที่เฮาจะต้องสร้างคือกันนะในแต่ละเดือนแต่ละสกเหียนหรือว่าในแต่ละปีนี่นี่นะตัวอย่างว่าเฮาอยากเปลี่ยนจากบัญชีรายจ่ายสกเหียน20212นี่มาเป็น2022เขาก็เพียงแต่กดขวาใส่10ที่เขาก็ปีมาแล้วก็
เลื่อนมากดที่ rename เปลี่ยนชื่อเนาะแล้วก็มาพิมพ์2022ใส่นะแบบนี้แล้วก็กดออกเท่านี้เราก็เปลี่ยนชื่อได้ละจากบัญชีรายจ่ายส่งเงิน2021 2มาเป็น2022นะหลังจากนั้นเราก็จึงค่อยมาเปลี่ยนอยู่ถึงหัวข้อเฮานี่นะโดยที่มากดใส่แล้วก็เปลี่ยนนี่เป็น2022แบบนี้นะเท่านี้ก็ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยนะวิธี copy สีบจากสีบหนึ่งมาเป็นสีบใหม่ให้ข้อมูลคือเก่านะโดยที่รักษาหน้าเจียหรือว่ารักษาการตั้งค่าเบื้องต้นของสีบที่เขาก็ปีมาในเมื่อเขาหุ้นแนวนี้แล้วตัวอย่างว่าเขามีคะแนนของนักเรียนประจำเดือน9เดือน10 11 12ต่อไปตัวอย่างว่ามีฝ่ายนี่นะบ่จำเป็นที่เขาจะมาสร้างเป็นหลายๆฝ่ายแบบนี้วางเต็มหน้าคอมพิวเตอร์นี่นั่นน่ะเต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบนี้นะเขาก็สามารถสร้างใส่สีบตัวเดียวกันน่ะถ้าเป็นข้อมูลเรื่องเดียวกันตั้งแต่เดือนหรือว่าปีนี่เขาก็สามารถเอามารวมใส่ตัวเดียวกันได้น่ะแบบนี้น่ะก็คือ2021 2022แบบนี้น่ะต่อไปก็ปี2023ก็สร้างขึ้นไปอีกน่ะก็ปีเหมือนเดิมเข้าไปอีกเขาก็ได้ตาตารางเหมือนเดิมถ้าเขาเปลี่ยนมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงอยู่นี่เขาก็เพียงแต่ว่าพิมพ์แล้วก็ปั๊บตัวเลขเหล่านี้ใส่นะเท่านี้เขาก็สามารถจัดการบัญหาบัญชีรายจ่ายส่งเงินใหม่ต่อไปได้โดยที่โบสถ์จำเป็นมาเสียเวลามาสร้างตารางใหม่แล้วก็มาตั้งค่าหน้าเจียขึ้นใหม่หมดเอาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แกบรรดาเพื่อนๆบ่หลายก็น้อยเนาะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นมือใหม่ในการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel นะและก็ให้ติดตามคลิปต่อไปเราจะมาพาคิดไล่ตาตารางนี่แหละเนาะตารางบัญชีรายจ่ายอย่างนี้เนาะว่าเราจะไล่แบบใดจึงจะได้ตัวเลขเหล่านี้มาให้ถูกต้องอย่างนี้นะแล้วก็เขาจะมาพาคิดไล่คะแนนของนักศึกษาห้อง 3M1 ก็คือแนวนี้เนาะก็มีคะแนนขึ้นห้องสิ่งกลางภาคสิ่งท้ายภาคคะแนนรวมจัดเกรดแล้วก็นับเกรดว่าแต่ละเกรดนี่มีจักคนน่ะแล้วก็มาจัดที่จัดอันดับที่คะแนนของนักเรียนแต่ละคนว่าแต่ละคนนี้ได้ที่เท่าไหร่นั้นคลิปต่อไปเขาจึงค่อยมาไล่นำกันนะสำหรับคลิปนี้เขาก็ลาเพียงแต่เท่านี้นะถ้าว่าเพื่อนๆผู้ใดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe หรือว่ากดติดตามเพื่อจะได้บึ้งคลิปต่อๆไปนะขอขอบใจนะ